ดูความทุ่มเทของทั้งคู่สิคะทีเคนของเราก็ลงไปเกลือกดิ้นอยู่กับพื้นพี่อ่อนก็ไม่อายเลยค่ะกลางแข้งกลางขาการสวนสุดแหมอย่างนี้เอาไปเลยตุ๊กตาทองเย่ยอมแล้วยอมแล้วโอ้โอ้เสียตายเฮ้ยยอมตายเลยนะเฮ้ยฉันเหรออืมพี่เดี๋ยวว่าฉันจะกลัวมาเขารักแล้วก็แข็งมากพี่ก็เขารู้ว่าฉันถูกผู้ชายมีเมียตายแล้วแกเอาเรื่องนะเขาจะต้องอยากดูแลฉันฉันมั่นใจว่าเขาอยากทำให้ฉันบีบหน้าจู๋ใจเลยสวยจังเลยหน้าดีเป็นแบบตาผมไม่รู้ไหมรู้หรือไม่ขอโทษลืมเหมือนกันเมื่อกี้กับล้มเหมือนกันน่ะจะพุ่งไหวเหรอพี่พุ่งแบบพุ่งแบบไหนไม่ไหวอ่ะย้ายหัวหนึ่งสองสองสองพี่เห็นในละครว่าสปีดวางกันเหลือเกินใช่ไหมคะความทุลักทุเลอย่างนี้แอนต้องขึ้นมาแข่งพยายามแล้วค่ะได้ไหมได้ขอความแข็งแกร่งจะได้นอนต้องนอนหนุนตาดูอินฟังของเองเห็นจะก้มมามองแง่หรือว่าก้มมองเขาอะแบบมองเฉยๆมองคือเพื่อนเยอะไปเลยช็อตนี้ค่ะโอ้ไอ้ดอกเต่าอะดูนมใช่แอนแทนใครด้วยผู้บันทึกแห่งที่เชิญบอกว่าสาวที่ดีใส่จริงจริงเชนเรียกมาว้าไปเลยทำไมไม่ตั้งใจเลยไม่ตั้งใจเชนไม่ตั้งใจโอ้ยไม่แข้งนะลมมันพัดลมมันพัดโดนหน้าเลยลมมันแรงเล่นด้วยแล้วบอกว่ามันกลางท้องอะไรนะมันบอกว่าแพ้ไอ้หนูเฮ้ยอะไรกันหันเฮ้ยของจริงไงคะไอ้พูดอะไรภาพมันฟ้องหมดแล้วเราจะพูดไปทำฉันอะไรนะทำเลยทำไมไม่ได้แกล้งใช่ไหมแกล้งไงบ้าไม่แกล้งขอโทษเช็ดตัวยังเช็ดตัวยังเช็ดตัวยังเหนียวเชียวก้าวขาไม่ออกค้างเหรอเหนียวไม่มาไล่มาในแก้วมันมีน้ำทำไมลมมันอะไรบอกลมปิวมันไม่เป็นอะไรไม่ได้อ่ะฮะลมปิวอย่างเงี้ยเหรอแก้วนี่กี่แก้วไม่ความผิดของเกศไม่ความผิดของเกศเหลืองเลยหรือว่าอะไรไม่ตอนแรกมันอยู่อย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็ถือมาแล้วก็กำลังมันเริ่มไม่ถนัดก็เลยโอ๊ยตอนแรกถือมาอย่างงี้ไงแล้วก็มันเริ่มไม่ถนัดก็ก่อนจะเปลี่ยนพอกำลังจะเปลี่ยนลงมาเนี่ยแก้วนึงมันล้มก็ตกใจโอ๊ยแก้วนึงมันล้มแล้วก็ยังคิดว่าแบบมันยังอยู่บนนี้ไงแล้วก็โอ๊ยก็เลยเดี๋ยวพอจะดึงออกมาอีกแก้วนึงก็ไม่ทันอีกแก้วนึงล้มแล้วมันก็หกไงแล้วมันกลางลำตัวมาจิ้มก่อนสิคันบอกอะไรแบบนี้เหมือนจิ้ม
กว่ามากยิงแต่ฟอกยิงแต่ฟอกแต่พี่จะไม่เครียดค่ะแม่จะได้ไม่กลัวแล้วเขาก็อัดพี่อัดเด็กแรกอื้อได้ยานก็มาเบ่งสุดสายแล้วก็อื้อแอนบอกโอ้ยใครเนี่ยแบ่งเริ่มที่เข้าที่สามสองก็นี่ค่ะนี่นะคะเล่นดีมากแอนเบ่งแทบตายเคนเอาน้ำตาไปกินไม่ใช่แอนโกรธอยู่เนี่ยน้ำตาไหลแม่ไม่รู้ดีใจหรือเสียใจสวยแล้วกูสวยแล้วอะไรอย่างเงี้ยว้าบอกก็บอกแฟนอารมณ์ไม่ไปซิไม่งั้นคนเข้าใจผิดนะนึกว่าเสียใจแล้วสุดดีใจเปล่าดีใจพอแบบมันก็ดีไงนะมันจะรู้สึกแบบน้องไม่รู้อ่ะบอกไม่ถูกอ่ะมันเหมือนด้วยว่าเป็นเขาเด็กจริงมาอะไรเงี้ยเพราะออกมาเขาก็ร้องใหญ่เลยนะใช่ค่ะไม่กล้าใช่สงสารเขาก็ออกมาแล้วต้องโดนทัดตัวแล้วก็แบบว่ามาอยู่ในอ้อมกอดของเราซึ่งไม่เป็นกันเลยอย่างเงี้ยนะคะก็จะกลัวเขาหล่นอย่างเงี้ยค่ะคือเล่นไปด้วยกังวลไปด้วยแต่ก็เล่นไปเต็มที่กันแล้วปิดท้ายกันที่ผลิตผลของนภัสกับไอ้บ้าเชนเด็กอะไรน่ารักน่าฟัดจริงๆเนี่ยในกล่องก็เมาส์กันทั่วว่าพี่แอนเห็นลงเสน่ห์จนอยากมีลูกเองเลยล่ะค่ะแย่จังเลยเนาะติดถ่ายเลยนะตู้โอ้โหอินกันทั้งกล่องแบบนี้สงสัยคนที่บ้านต้องรีบทำการบ้านแล้วล่ะค่ะนี่ดูลีลาผู้ช่วยผู้กำกับของเราพี่ใหญ่ใส่ทำเพลสให้น้องมีท่านนึงก็เป็นบาร์บีคิวนะยืดน้องเขาน่ารักมากเลยน้องเขาไม่ร้องเลยตั้งแต่มานี่ยังไม่ร้องแอะเลยใช่ไหมคะไม่ร้องเลยอารมณ์ดีทั้งวันเลยยิ้มตลอดเลยนะเขาขี้เล่นด้วยค่ะแล้วก็เป็นคนเข้าสังคมได้ง่ายมากสัมภาษณ์รู้สึกไงคะรู้สึกดีค่ะพูดไม่ได้ผู้หญิงผู้หญิงอะไรนะผู้หญิงก็เลยทำให้พวกเราทำงานง่ายแล้วก็ไม่ติดขัดเลยนะวันแรกก็อุ้มไม่ค่อยถนัดค่ะแล้วก็แต่พอมาวันนี้เริ่มแบบเริ่มไปฝึกพี่เลี้ยงเขาก็สอนให้ก็พออุ้มได้แล้วเขาคอแข็งแล้วด้วยก็เลยไม่กังวลมากแต่เคนต้องถามเคนอุ้มแล้วเป็นยังไงก็เสียวๆนะครับคือถ้าแบบให้เขาเอานอนอย่างเงี้ยมันไม่ถนัดแล้วเหมือนง่ายเงอะใช่แต่ถ้าอุ้มแบบว่าอุ้มอย่างนี้หรืออุ้มเอาหน้ามาอยู่ตรงนี้จะถนัดกว่าอยากมีแต่ช่วยน่ารักอย่างนี้หรือเปล่าก็ถ้ามีแล้วน่ารักอย่างนี้ก็คงดีนะมีแล้วน่ารักอย่างนี้ว้าว